อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการรอมฎอนกะรีมทางททบ5แห่งนี้อีกเช่นเคยนะครับรายการที่อำนวยการผลิตโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบต.นะครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับรายการของเรานั้นพยายามที่จะผลิตให้มันเข้มข้นขึ้นได้เนื้อหาสาระในขณะเดียวกันนะครับผมอาจารย์ช่วยท่านผู้ชมที่อยู่เป็นเพื่อนหน้าจอทีวีทุกท่านนะครับรอมฎอนของเราก็กำลังจะจากไปแล้วหวังว่าทุกท่านนั้นก็คงจะกอบโกยการประกอบอามัลอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนนี้ไม่ให้หลุดลอยไปง่ายๆนะครับต้องได้รับโปรโมชั่นพิเศษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะให้เรานั้นจงกอบโกยนะครับผมเองก็อินชาอัลลอฮฺจะอยู่คู่กับพี่น้องประชาชนพยายามที่จะทำคุณงามความดีให้มากที่สุดนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าปีหน้าและปีต่อๆไปอัลลอฮฺจะไว้ชีวิตเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นปีนี้จงถือว่าเป็นปีสุดท้ายของเราต้องประกอบคุณงามความดีให้มากๆผมหวังว่าพี่น้องท่านผู้ชมก็คิดเหมือนกันหมดนะครับเอาละครับสำหรับค่ำคืนนี้รายการของเรานั้นมีอะไรสิ่งที่นำมาเสนอสิ่งที่ดีๆนำเป็นข้อคิดในการไปดำเนินชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างเชิญติดตามรับชมครับอูบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมبسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمعلقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهمهم العدو فاهذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفراستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم يصدون وهم مستكبرون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องชาวไทยที่เคารพรักและมีเกียรติทุกท่านในเรื่องของศาสนาอิสลามได้กำหนดเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายซะกาตหรือที่เรียกว่าเป็นทานบังคับหรืออีกส่วนหนึ่งก็เป็นทานสมัครใจที่ได้กำหนดให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาจะได้แบ่งปันแล้วก็เป็นข้อกำหนดของศาสนาที่จะให้ผู้ศรัทธานั้นจะต้องแบ่งสรรปันส่วนเงินทองในอัตราที่ได้กำหนดเอาไว้แล้วในทางศาสนาอิสลามซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอิสลามเป็นศาสนาเป็นระบบการดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์แบบในการที่จะหยิบยื่นให้กับมนุษยชาติพี่น้องผู้ศรัทธาได้ดำเนินการตามเจตนารมณ์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ที่มีความหวังว่าจะเกิดความปกติสุขความสุขและก็ความเห็นอกเห็นใจเอื้ออาทรในเรื่องของการเป็นอยู่ของพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลามและบุคคลที่มีส่วนที่มีความจำเป็นในนามของคำว่ามนุษยธรรมการกำหนดเรื่องซะกาตนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในระบบของอิสลามในระบบของศาสนาอิสลามที่ได้กำหนดให้คนที่เขามีรายได้ถึงจำนวนถึงพิกัดและครบรอบปีเขาจะต้องมีความรู้สึกรับผิดชอบร่วมในสังคมที่เขาจะต้องดูแลในหลักการของอัลอิสลามได้กำหนดโดยพระคัมภีร์อัลกุรอานได้กล่าวถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายองค์การโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การที่บอกว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอินนัมัสศอดะกาตุลิลฟุกอรออิวัลมะซาคีนจนกระทั่งครบจบอายะห์แล้วก็พูดถึงเรื่องของการบังคับใช้ในเรื่องของการที่จะกำหนดในเรื่องของซะกาตคุซมินอัมวาลิฮิมศอดะกาตันนะเจ้าทั้งหลายผู้มีอำนาจหรือผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะจัดเก็บซะกาตแล้วก็แบ่งสรรปันส่วนให้กับบุคคลทั้ง8ประเภทที่ได้กล่าวไว้ในองค์การหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องสายใยสัมพันธ์กับเนื้อหาความหมายของบุคคลที่ได้ระบุไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอิสลามมองว่าการกำหนดระบบซะกาตขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่การอ่านวิสัยทัศน์ของสังคมชุมชนบ้านเมืองในประเทศชาติดังที่เรียนไว้แล้วซะกาตเป็นเครื่องมือในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็ดีมองในมิติของการจัดสรรทรัพยากรบุคคลทรัพยากรของพี่น้องผู้มีรายได้ตั้งแต่ค้าพ่อค้าแม่ค้าตั้งแต่เรื่องการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพของการค้าหรืออาชีพของการเกษตรหรือภาคเกษตรหรือส่วนต่างๆที่งอกเงยมาเป็นทรัพย์สินเป็นรายได้ที่เมื่อครบปีแล้วจะต้องถูกกำหนดขึ้นมาเช่นใช้เป็นอัตราทองคำเป็นตัวกำหนดน้ำหนักทองคำ20มิสกอนซึ่งเราเข้าใจกันง่ายๆด้วยภาษาของพวกเราก็คือมีน้ำหนักทองในรอบปีมีเงินเหลือแล้วก็สามารถที่จะจัดเก็บไว้ได้ที่มีเหลือในครบรอบปีแล้วเนี่ยเท่ากับน้ำหนักทองคำ 5.5 หรือ5บาท50นะเทียบเป็นเงินอัตราทองคำปัจจุบันตามท้องตลาดราคาเท่าไหร่แล้วตีคูณเป็นเงินอัตราเป็นเงินบาทแล้วเราก็จะต้องจ่ายเป็นซะกาตบังคับสำหรับเงินทองทรัพย์สินของเราตรงนั้น 2.5 ก็คือ 100,000 ประมาณ 2,500 บาทเหล่านี้เป็นต้นในส่วนของซะกาตฟิตรอส่วนที่เป็นบังคับเป็นทานบังคับสำหรับบุคคลที่มีความสามารถเนี่ยเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลในค่ำคืนหรือในวันอีดที่จะต้องใช้กันบางพื้นที่เนี่ยก็ใช้กันตั้งแต่ก่อนอีดสัก 2-3 วันก็สามารถที่จะใช้จ่ายเป็นทานข้าวสารอาหารเพื่อไปแจกจ่ายให้กับบุคคลที่เป็นคนยากจนเป็นคนขัดสนเป็นคนเดินทางเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของบุคคลที่ได้กล่าวถึงในเรื่องของซะกาตทั้ง8จำพวกเนี่ยแต่ว่าในเรื่องของซะกาตฟิตรอห์นี่อิสลามให้น้ำหนักไปที่บุคคลที่มีความยากจนและขัดสนเป็นด้านหลักเพราะว่าเขาจะต้องใช้จ่ายและมีชีวิตอยู่เกี่ยวข้องกับวันอีดอย่างมีความสุขเหมือนกับพี่น้องประชาชนครอบครัวคนอื่นๆที่เขาสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุขอย่างมีความสุขได้ในวันอีดอิสลามก็เลยมองเฉพาะในเรื่องของซะกาตฟิตรอนั้นเนี่ยให้ความสำคัญและให้น้ำหนักไปที่บุคคลกลุ่มนี้เป็นด้านหลักหรือเป็นบุคคลที่ไม่พ้นกรอบขอบข่ายของความยากลำบากความขับสนความขัดสนความขาดแคลนความไม่พอในเรื่องใช้ชีวิตในวันอีดที่อยู่ค่อนข้างที่จะลำบากคำว่าไม่พอนะที่นี้นี่หมายถึงว่าเขามีไม่มีรายได้เขาขัดสนเขามีความขาดแคลนจริงๆอันนี้เขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะรับซะกาตทานบังคับซึ่งเราเรียกว่าซะกาตฟิตรอห์เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลท่านพี่น้องท่านผู้ชมที่ชมรายการทีวีอยู่ในขณะนี้ต้องขอเรียนบอกว่าศาสนาอิสลามไม่ได้มุ่งเน้นในภาคพิธีกรรมในเรื่องของการละหมาดในเรื่องของการถือศีลอดในเรื่องของการไปประกอบพิธีฮัจญ์
อย่างเดียวในมิติของพิธีกรรมทางศาสนาโดยตัดขาดจากความสัมพันธ์ในมิติทางสังคมอย่างกรณีตัวอย่างของการซะกาตเนี่ยมันมีมุมหนึ่งที่สามารถที่จะไปลดความเหลื่อมล้ําในทางสังคมให้เกิดความสมดุลขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งวันนี้คนจนถูกทอดทิ้งคนยากจนเด็กกำพร้าคนชราถูกทอดทิ้งเรียงรายเต็มไปหมดที่สมาคมชมรมที่เขารับเลี้ยงดูแลบุคคลเหล่านี้อยู่ถ้าระบบซะกาตได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจังถูกต้องเป็นหลักการที่แน่นอนเป็นที่มีองค์กรมีกฎหมายรองรับชัดเจนเนี่ยแน่นอนพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้จะเกิดประโยชน์วันนี้ในส่วนของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยก็ได้มีนโยบายมีระเบียบเพื่อที่จะให้มีการปฏิบัติเป็นลำดับขั้นตอนมามีการจัดตั้งกองทุนซะกาตประจำจังหวัดมีการจัดตั้งกองทุนซะกาตประจำมัสยิดซึ่งต่อไปเนี่ยผมคิดว่าช่องทางหรือกลไกเครื่องมือในเรื่องของระบบซะกาตนี้จะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนต่อการพัฒนาสังคมในมิติของการช่วยเหลือแบ่งปันไม่ใช่แค่เบื้องต้นสามารถอยู่รอดในชีวิตประจำวันเท่านั้นแต่ว่าสามารถที่จะต่อยอดไปสู่กองทุนการลงทุนแล้วก็มีส่วนในเรื่องของการช่วยเหลือแบ่งปันด้านอาชีพการงานสรุปความก็คือว่าสามารถไปสร้างความสมดุลลดความเหลื่อมล้ำในสังคมของเราที่เป็นอยู่ในขณะนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยภาพของการจ่ายระบบซะกาตเนี่ยยังบางพื้นที่บางแห่งบางจังหวัดก็สามารถดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นระบบมากขึ้นผมเองเนี่ยในฐานะคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาคณะทำงานท่านจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการขับเคลื่อนการเผยแผ่ศาสนาอิสลามในทางสายกลางเนี่ยสำนักจุฬาราชมนตรีก็ได้ดำริสิ่งเหล่านี้เอาไว้ในเชิงนโยบายแล้วนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นผมจึงคาดหวังแล้วก็หวังที่จะเรียนบอกกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหมดว่าการดำเนินการของศาสนาอิสลามโดยผ่านช่องทางอิสลามที่ถูกต้องบริสุทธิ์แล้วนั้นมันจะเกิดประโยชน์ตั้งแต่ระดับบุคคลชุมชนสังคมท้องถิ่นโดยมิแยกแยะว่าความสุขอันนั้นความเจริญงอกงามอันนั้นจะเกิดขึ้นกับพี่น้องมุสลิมเท่านั้นแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยในนามของสังคมที่เราอยู่ร่วมกันสังคมพหุวัฒนธรรมที่ต้องเรียนรู้ร่วมกันทำความเข้าใจร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะสื่อสารทำความเข้าใจในมิติต่างๆของศาสนาอิสลามได้หนึ่งในนั้นสิ่งที่ได้นำเสนอมาตั้งแต่ต้นระบบซะกาตการจ่ายทานซะกาตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของซะกาตบังคับทานบังคับซึ่งได้นำเรียนให้ท่านทั้งหลายแล้วว่าในหลักการอิสลามก็ได้กำหนดรูปแบบกลุ่มต่างๆไว้อย่างชัดเจนในเรื่องของการแบ่งปันในเชิงที่ทานสมัครใจอิสลามสนับสนุนในเรื่องของการให้ทานส่งเสริมดูแลแบ่งปันพี่น้องประชาชนเนี่ยมีรูปแบบจากบรมศาสดาไว้ให้ปฏิบัติอย่างเด่นชัดจนกระทั่งมีปรากฏในวจนะของท่านว่าอันญาบิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا บรมศาสดาเนี่ยได้สร้างเป็นแนวทางเอาไว้ว่าท่านเนี่ยไม่มีใครผู้ใดที่มาขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากท่านแล้วท่านจะตอบว่าไม่หรือไม่มีเลยแม้แต่ครั้งเดียวท่านจะตอบโจทย์ในมิติของสังคมจะตอบโจทย์ในมิติของคนที่ยากไร้ในการสื่อสารเพื่อความแบ่งปันในระดับปัจเจกชนระดับชุมชนสังคมและระดับมนุษยชาติดังปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์ซึ่งผมไม่มีเวลาที่จะได้เปิดหน้าประวัติศาสตร์ในแง่มุมต่างๆจะได้นำเสนอต่อพี่น้องประชาชนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังขอให้มีโอกาสต่อไปจะได้ร่วมกันทำความเข้าใจเป็นขั้นเป็นตอนในเชิงระบบมากขึ้นขอความสันติสุขขอได้มีกับพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแล้วนำสารความปรารถนาดีของอันอิสลามเผยแผ่แล้วก็พูดคุยกับท่านด้วยความบริสุทธิ์ใจหวังว่าสังคมเราภายใต้ร่มเงาการเป็นอยู่ในพี่น้องชาวไทยของเราและศาสนาทั้งหมดนั้นอยู่ด้วยความปกติสุขรักใคร่กลมเกลียวสมานสามัคคีฉันพลเมืองไทยฉันปวงชนชาวไทยอย่างเรียบร้อยราบรื่นทุกประการขอขอบพระคุณครับอ
สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุเรียนท่านผู้ชมทั่วประเทศทุกท่านนะครับผมนายอับดุลรอฮีมดะตุมาดาหัวหน้าสำนักงานในเสือนทางชั่วคราวจังหวัดยะลานะครับการทำงานของเราเนี่ยมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาขอรับบริการทำหนังสือเดินทางจากจังหวัดชายแดนภาคใต้นราธิวาสยะลาปัตตานีและก็รวมทั้งจังหวัดสงขลาด้วยนะฮะ4อำเภอสบ้าย้อยอะไรเนี่ยซึ่งเราก็เปิดทำการมาเป็นระยะเวลา7ปีแล้วนะครับที่ตั้งอยู่ในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มีเจ้าหน้าที่ผัดเปลี่ยนกันมาในแต่ละ2ปีต่อครั้งนะครับผมเป็นคนที่7ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลานะครับการบริการของเราในแต่ละวันจะมีชาวไทยมุสลิมทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ประมาณ500คนนะครับซึ่งจะมีการดำเนินการในเอกสารในแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะครับซึ่งบางวันก็จะประสบปัญหาในแง่ของเอกสารซึ่งผู้ร้องบางคนอาจจะไม่ทราบในเอกสารอย่างเช่นพ่อแม่เสียชีวิตเด็กมุสลิมก็สามารถที่จะไปขอหนังสือจากดัตโตยุติธรรมเพื่อให้ออกหนังสือรับรองมาว่าบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับแล้วก็มีพวกเอกสารบัตรประชาชนมรณบัตรแล้วก็เอกสารอื่นๆนะครับที่ผู้ร้องบางคนจะนำสำเนามาให้เรามาแสดงเป็นหลักฐานแต่ทางสำนักงานต้องการเอกสารที่เป็นต้นฉบับจริงนะครับไม่ใช่สำเนาซึ่งบางครั้งสำนักงานก็จำเป็นที่จะต้องถ่ายเอกสารไมโครฟิล์มให้กับผู้ร้องเพื่อความสะดวกในการที่ผู้ร้องจะได้ไม่ต้องเดินทางกลับไปบ้านเสียเวลามาดำเนินการในแต่ละวันนะครับในส่วนอื่นๆก็ได้ดำเนินการช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือคนที่มาทำหนังสือเดินทางไม่ว่าจะเป็นการทำเอกสารเร่งด่วนอะไรพวกนี้นะฮะถ้าผู้ร้องจะทำหนังสือเดินทางเร่งด่วนวันเดียวนะฮะต้องไปทำที่กรุงเทพที่กรมการกงสุลแจ้งวัฒนะนะครับเดินทางไปในช่วงเวลา9โมงถึงเที่ยงแล้วจะรับหนังสือเดินทางในช่วงบ่ายหากต้องการเร่งด่วนในระยะเวลา2วันท่านก็สามารถที่จะมาทำหนังสือเดินทางได้ที่สำนักงานต่างจังหวัดได้ทุกแห่งนะครับหรือที่กรุงเทพโดยเราจะรับทำหนังสือเดินทางในวันแรกและก็วันที่2ผู้ร้องจะต้องเดินทางไปรับเล่มที่กรุงเทพนะครับโดยใช้ใบเสร็จรับเงินไปรับที่ฝ่ายจ่ายเล่มที่กองหนังสือเดินทางนะครับกรมการกงสุลแจ้งวัฒนะนะครับส่วนปกติก็7วัน5ถึง7วันนะฮะเวลาดำเนินการออกหนังสือเดินทางของตามปกติคือถ้ามาทำ วันสมมติว่ามาทำวันจันทร์นะเราก็จะได้รับเล่มประมาณวันศุกร์หรือวันจันทร์ต่ออันจันทร์ถัดไปนะครับผู้ร้องส่วนใหญ่ที่มาทำหนังสือเดินทางที่เราเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีปัญหาหลายๆด้านนะครับอย่างเช่นพ่อแม่เสียชีวิตพ่อแม่สาบสูญบิดามารดาหายสาบสูญอะไรพวกนี้เราก็จะช่วยดำเนินการให้ข้อมูลกับผู้ร้องว่าให้ไปหาดัตโตยุติธรรมแล้วก็ให้ดัตโตยุติธรรมเป็นผู้ออกเอกสารให้ซึ่งก็ต้องใช้เวลาแล้วแต่สำนักงานของดัตโตยุติธรรมนั้นฮะว่าจะดำเนินการออกเอกสารให้เร็วหรือช้านะครับส่วนสำนักงานหนังสือเดินทางก็มีเจ้าหน้าที่อยู่ประมาณของบริษัทจันวานิชประมาณ30คนของกระทรวงก็ประมาณ10คนรวมทั้งหมดเนี่ย
40คนซึ่งเรามีหน่วยบริการของเราตู้อะไรนะเราเรียกบูธที่ทำหนังสือเดินทางประมาณ16หน่วยนะฮะของเราที่ยะลาเนี่ยซึ่งเราก็จุคนได้ประมาณ 1,000 คนต่อวันถ้าเป็นช่วงเทศกาลเนี่ยมันจะมีคนมาเข้ารับบริการเป็นจำนวนมากนะครับประมาณสักคราวที่แล้วก็ช่วงตรุษจีนหรือช่วงวันฮารีรายอเนี่ยจะมีประมาณเป็นพันคนซึ่งข้างในก็จะเต็มคันจะเต็มมากเลยจุเราก็พยายามทำให้ทุกคนจนกระทั่งเสร็จเวลาทำการของเราจนถึงประมาณสัก 15.30 นนะฮะทุกวันก็เรียนท่านผู้ชมทุกท่านว่าถ้าใครที่สนที่จะมาทำหนังสือเดินทางเนี่ยขอให้มาในเวลาราชการของเรานะฮะ 15.30 นแล้วเปิดตั้งแต่ 8.30 ถึง 15.30 นทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เว้นวันหยุดราชการนะครับแล้วก็ให้ถือเอกสารพวกที่เป็นต้นฉบับจริงๆถ้าเป็นบัตรประชาชนอะไรพวกนี้ขอให้เป็นบัตรประชาชนแล้วก็หมั่นดูบัตรประชาชนของท่านด้วยนะฮะว่าบัตรประชาชนของท่านหมดอายุหรือเปล่าเพราะถ้าหมดอายุภายใน60วันเราก็ยังสามารถที่จะอนุโลมให้ทำหนังสือเดินทางได้ถ้าเกิน60วันท่านก็ต้องไปขอบริการที่อำเภอออกหนังสือเดินทางออกบัตรประชาชนฉบับใหม่นะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีแต่ความสุขสันตินะฮะในโอกาสเดือนรอมฎอนขอให้ท่านทำพิธีในเดือนรอมฎอนอย่างประสบความสำเร็จสมบูรณ์แบบบารักะห์และก็ได้รับผลบุญเยอะๆจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับช่วงวิถีมุสลิมไทยวันนี้นะครับผมพาทีมงานมาที่มัสยิดอันนูรนะครับที่แม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับสลามอะลัยกุมครับท่านอิหม่ามครับสลามครับก็ขออนุญาตเรียนถามท่านอิหม่ามนะครับว่ามัสยิดที่นี่เดิมๆแล้วบรรพบุรุษของเราอพยพมาที่นี่แล้วสร้างที่นี่เลยใช่ไหมครับครับก็เดิมทีจะเป็นบรรพบุรุษจะเป็นกลุ่มค้าขายกลุ่มค้าขายมาก่อนเดินทางด้วยใช้ม้าบรรทุกสินค้ามาแล้วก็บรรทุกสินค้าจากไทยไปครับก็พอมาถึงที่นี่เป็นจุดพักเป็นจุดพักก็เลยมีบางคนก็อยู่ต่อก็เลยร่วมกันก็เลยหาเป็นบ้านแล้วทำเป็นที่ละหมาดที่ละหมาดเป็นที่ละหมาดก่อนแล้วค่อยๆก็ทำเป็นมัสยิดก็ค่อยขยับขยายขยับขยายเริ่มมีอิหม่ามครับแล้วก็เริ่มมีการสอนกุรอานแล้วก็ให้ประชากรเราก็ค่อยเพิ่มมากขึ้นพอจะบอกไหมครับว่าหลากหลายมีจำนวนมากน้อยเท่าไหร่ครับครับอินชาอัลเลาะห์ครับก็เป็นความพิเศษที่เรามีให้กับมัสยิดที่นี่แล้วก็ชุมชนที่นี่เราเป็นชายแดนติดกับพม่าอยู่ใกล้กับลาวใกล้ลาวอยู่ใกล้กับจีนใกล้จีนครับนะครับและจีนก็เป็นมีจีนหลายมณฑลมาอยู่ร่วมกันที่นี่เอาแค่จีนก็หลากหลายแล้วอยู่กันยังไงมีมัสยิดเป็นศูนย์กลางหลากหลายเผ่าพันธุ์แต่อากีดะห์เดียวกันนั่นก็คือหลักการศาสนาเพราะฉะนั้นเพื่อให้เห็นกับที่เราเดินทางมาที่นี่นะครับผมขออนุญาตท่านอิหม่ามนะครับพาไปเที่ยวไปชมไปสัมผัสนะครับว่าธุรกิจของพี่น้องเราที่นี่มีอะไรบ้างอันนี้พอสังเขปอาจจะไม่หมดเท่าที่ท่านอิหม่ามได้กล่าวเมื่อสักครู่นะครับชีทเนี่ยอาคารข้างหน้าเนี่ยก็เป็นอาคารเช่าแล้วก็เป็นรายได้เข้ามัสยิดใช่ไหมครับครับก็รุ่นแรกของบรรพบุรุษที่สร้างมัสยิดพร้อมกันเลยก็คือตั้งใจไว้ว่าสร้างอาคารพาณิชย์ให้พี่น้องมุสลิมเราได้ใช้แล้วก็ก่อให้เกิดรายได้ให้กับมัสยิดในการใช้จ่ายแต่ละเดือนของมัสยิดแล้วเน้นเก็บราคาค่าเช่าถูกด้วยค่าเช่าถูกครับแล้วส่วนใหญ่ที่เช่าประกอบธุรกิจค้าขายก็เป็นพี่น้องมุสลิมนะทั้งหมดเลยครับอย่างเช่นร้านนี้ครับ
ครับอันนี้ก็จะขายเสื้อผ้าผ้าห่มครับเสื้อผ้าที่เป็นของประเทศไทยเราผลิตบ้างที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านบ้างผ้าห่มที่ของประเทศจีนบ้างครับอย่างห้องแรกนี้มัสยิดก็จะเตรียมไว้ให้เป็นบ้านพักของอิบามแล้วก็เผื่อให้อิบามได้มีรายได้อันนี้ใช่ไหมครับใช่ถูกต้องครับอันนี้เป็นบ้านพักของอิบามติดนี้ก็เป็นคลินิกหมอครับหมอก็เป็นหมอมุสลิมเหรอเหมือนมุสลิมเหรอครับครับเราพาท่านผู้ชมมาที่บ้านของพี่น้องที่แม่สายนะครับทำอาชีพอยู่กับครัวเรือนเขาเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนและยึดอาชีพดั้งเดิมทำขนมของบรรพบุรุษเรียกว่าขนมเปี๊ยะครับขนมเปี๊ยะนะครับท่านอิหม่ามครับครับขนมดั้งเดิมอะไรยังไงดั้งเดิมของชาวจีนอยู่นานสืบทอดกันมาเป็นร้อยปีโอ้เป็นร้อยปีแล้วจะใช้ถั่วดำทำเป็นไส้ข้างในแล้วก็ออกรสชาติหวานเป็นขนมเทศกาลหรือว่ากินทุกวันยังไง เป็นเดิมจะเป็นขนมเทศกาลครับแต่ตอนนี้ เป็นขนมที่สร้างรายได้ให้กับพี่น้องชุมชนมุสลิมแล้วครับนี่ก็เป็นที่พักอาศัยของพี่น้องมุสลิมเราทั้งหมดบางบ้านก็มีความรู้ทางด้านศาสนาก็มีทำเป็นครูสอนรับสอนพิเศษให้กับเด็กที่ไม่ทันเวลาที่ไปเรียนที่ของมัสยิดอย่างสองบ้านนี้ก็จะทำขายผักกาดดองผักกาดดองนี่ยูนานอ๋อเป็นอาหารพื้นเมืองของที่นี่เลยแล้วก็นี่ไงมีขายนำส่งขายส่งทางบางทีพี่น้องมุสลิมเราทางกรุงเทพเชียงใหม่แม้กระทั่งต่างประเทศก็นี่ครับมาสั่งซื้อครับอันนี้เป็นสูตรยูนานเลยสูตรยูนานเลยสูตรยูนานเลยครับก็จะมีส่วนผสมไม่ใช้สารกันบูดแล้วผักกาดดองที่ดองออกมานี่จะมีรสเปรี้ยวแบบธรรมชาติครับท่านอิหม่ามครับนี่ก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งของพี่น้องชาวแม่สายที่เป็นมุสลิมนะครับซึ่งธุรกิจการโรงแรมครับผมครับในที่วันนี้เรามาชื่อโรงแรมกินฟิลเคสซึ่งก็เป็นของพี่น้องมุสลิมเราชื่อมุสลิมก็ชื่อฮาวาฮาวาโอ้ต้นบรรพบุรุษเลยนะครับสลามอะลัยกุมครับอะลัยกุมสลามยินดีที่ได้รู้จักครับครับที่นี่ก็เปิดมาแล้ว2ปีกว่าเนาะ2ปีแล้วมีห้องพักพอที่จะให้จัดสัมมนาหรือจัดงานเลี้ยงงานแต่งงานจัดประชุมได้ทุกอย่างเป็นครัวร้านครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องพักรวมอาหารชาว ABF ถ้ามาช่วงเดือนบวชอย่างเงี้ยนะค่ะช่วงเดือนบวชเราก็จะทำแล้วก็ตอนเช้าก็คือจะเป็นอาราคาสจานเดียวค่ะคือทานตีสามขึ้นไปก็ได้นี่คือบริเวณบ้านของท่านอิหม่ามทั้งหมดกี่ไร่ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด21ไร่21ไร่กว้างใหญ่มากมีทั้งโรงงานอยู่ในนี้บ้านพักอาศัยหลายคนพี่น้องแบ่งเป็นที่พักอาศัยบางส่วนแล้วก็แบ่งบางส่วนทำเป็นโกดังเก็บสินค้าที่เตรียมที่จะส่งให้ลูกค้าที่ฝั่งพม่าและฝั่งจีนครับเป็นสินค้าบริโภคแล้วก็เป็นสินค้าที่มีฮาลาลทั้งหมดฮาลาลทั้งหมดเลยนะเน้นฮาลาลทั้งหมดด้วยครับผมครับท่านผู้ชมครับนี่คือเป็นวิถีชีวิตของคนที่นี่คนแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับรายได้ทั้งหมดตามที่อิหม่ามได้บอกนะครับกำไรซะกาตแล้วก็ได้จุนเชื้อหลักการศาสนานับว่าเป็นชุมชนอีกชุมชนหนึ่งที่แม่สายเป็นตัวอย่างให้กับอีกหลายๆชุมชนนะครับขอบคุณท่านอิหม่ามอย่างมากนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสลามครับWe'll be right back.
ลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขความเมตตาและความเจริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี่คือช่วงรอมฎอนปริทัศน์ในรายการรอมฎอนคารีมนะครับซึ่งเป็นช่วงที่นำเสนอสาระความรู้ที่หลากหลายนะครับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงท้ายๆของเดือนรอมฎอนแล้วนะครับในช่วงเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาพี่น้องชาวมุสลิมเองนะครับก็ได้ถือศีลอดกันด้วยการอีมานด้วยการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็รอมฎอนนั้นนะครับให้บทเรียนอะไรแก่บรรดาพวกเรากันบ้างครับวันนี้รอมฎอนปริทัศน์ได้หยิบยกประเด็นนี้มาพูดคุยกับท่านผู้ชมนะครับในช่วงรอมฎอนปริทัศน์ซึ่งได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงครับจากท่านเลขานุการจุฬาราชมนตรีอาจารย์สุธรรมบุญมาเลิศครับอัสสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์ครับอัสสลามวะอะลัยกุมสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์ครับครับก็วันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์อีกครั้งนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความรู้แก่ท่านผู้ชมนะครับในช่วงเดือนรอมฎอนนะครับก็เป็นช่วงท้ายแล้วของเดือนรอมฎอนนะครับดังนั้นในช่วงเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยรอมฎอนจะให้บทเรียนอะไรบ้างครับแก่บรรดาผู้ศรัทธาแก่บรรดาผู้ที่ถือศีลอดนะครับอาจารย์ครับรอมฎอนถ้าเราพูดคำว่ารอมฎอนเนี่ยครับมันมีความหมายที่เป็นเรื่องของหลักการศาสนาครับมันมีความหมายที่เป็นเรื่องของประเพณีที่เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับรอมฎอนนี่เราจะเตรียมตัวกันเป็นพิเศษเราจะตระเตรียมเราจะเตรียมต้อนรับรอมฎอนครับตั้งแต่เด็กๆผมจำได้นะว่าพอถึงใกล้ๆรอมฎอนเนี่ยย่ออามะเนี่ยจะตระเตรียมซื้อของอะไรต่ออะไรกันเยอะแยะไปหมดครับนะผมก็ถามว่าทำมีอะไรจะทำบุญหรือไงก็บอกป่ารอกนี่รอมฎอนจะมาถึงแล้วครับเนี่ยตั้งแต่ยังไม่รู้ภาษายังไม่รู้เดียงสาอะไรจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมรอมฎอนให้ความรู้สึกที่เป็นเรื่องของศาสนาครับให้ความรู้สึกที่เป็นเรื่องของประเพณีให้ความรู้สึกที่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมครับนะฮะครบเลยครบฮะครับรอมฎอนให้อะไรกันบ้างแล้วถามก่อนว่ารอมฎอนคืออะไรครับเราต้องถามก่อนว่ารอมฎอนคืออะไรทุกคนตอบเลยครับว่าโรงเรียนแห่งชีวิตครับรอมฎอนมัดรัสตุลิลฮายารอมฎอนคือโรงเรียนแห่งชีวิตในเมื่อเป็นโรงเรียนแสดงว่าเขาจะต้องให้อะไรกับเราอย่างมากมายเลยประการแรกสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้นี่ชัดเจนครับอัตตักวาก่อให้เกิดการตักวาผ่านกระบวนการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้ว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศซิยามุกะมากุติบะอะลัลลซีนามินกับลิกุมลัลละกุมตัตตะกูนโอ้ผู้ที่มีความศรัทธาแล้วทั้งหลายผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายเราได้กำหนดให้พวกเจ้านั้นถือศีลอดดังที่ได้กำหนดให้บรรพชนของพวกเจ้าได้ทำการถือศีลอดมาแล้วครับและอัลละกุมตัตตะกูลก็เพื่อหวังว่าเพื่อที่จะให้พวกสู่เจ้าทั้งหลายนั้นนะมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันก็เป็นจริงอย่างนั้นฮะครับผมถามว่าที่เราถือศีลอดเนี่ยที่เราบวชที่เราอดอาหารที่เรายอมหิวที่เรายอมกระหายเนี่ยเพราะเป็นคำสั่งของใครครับเป็นคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับเราถึงได้ยอมซิโรราบเราถึงได้ยอมอดเรายอมกระหายยอมไม่ทำในสิ่งที่เคยกระทำได้ในเดือนอื่นๆบางทีเราไปแอบกินก็ได้ใช่ไหมใช่ใช่ที่เรายอมก็เพราะว่าเป็นคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรายอมซิโรราบต่อพระองค์ได้ความตักวาขึ้นมาอย่างชัดเจนเห็นไหมฮะทุกคนที่ถือศีลอดแสดงออกถึงว่าตัวเองเป็นผู้ที่มีความตักวามีความภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเพราะว่าความหิวความกระหายเนี่ยมันใครๆก็ไม่ทนนะครับคนอื่นมาใช้ให้ทำเนี่ยผมถามเราจะทำกันไหมครับนะฮะไม่ทำฮะให้แฟนคนที่เรารักเหลือเกินมาบอกว่าอดอาหารหน่อยสิบางทีอดได้แต่บางทีเวลาเข้าไปในห้องคนเดียวก็อาจจะกินก็ได้นะครับแต่นี่เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเราก็จึงยอมซิโรราจึงได้ความภักดีอย่าง 100% เต็มความภักดีที่มีความบริสุทธิ์ด้วยครับทำไมถึงมีความบริสุทธิ์ฮะก็เพราะว่าการที่เราถือศีลอดเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกครับนอกจากตัวของเราเองกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้กระทั่งภรรยาของเราเนี่ยบางครั้งนอนอยู่ด้วยกันเราตื่นขึ้นมากินข้าวซุโฮครับแล้วเราก็ถือศีลอด
ภรรยาก็ไม่รู้หรอกครับว่าเราถือศีลอดครับเดินอยู่ในตลาดเดินในห้างสรรพสินค้าไม่รู้เลยว่าใครถือศีลอดไม่มีใครเขารู้หรอกว่าถือศีลอดเพราะว่าเมื่อเราเนียดเนี่ยมันไม่มีป้ายแบบมาแขวนคอว่าวันนี้ฉันถือศีลอดครับมันไม่เหมือนกับการละหมาดด้วยกันใช่เพราะละหมาดเนี่ยเพื่อเราก้มๆเงยๆเนี่ยทุกคนก็รู้แล้วเนี่ยว่าเขาทำละหมาดเราจ่ายซะกาตเอาเงินให้กับคนจนเขาก็รู้แล้วว่าเราจ่ายซะกาตเราจ่ายเงิน108หรือ200,000ครับเขารู้แล้วอ๋อนี่จะไปทำฮัจญ์แล้วนี่ครับใช่ไหมใช่แต่สำหรับการถือศีลอดไม่มีใครรู้ครับนะนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจึงเป็นการทำอิบาดะห์ที่บริสุทธิ์ไม่มีภาคีอย่างอื่นครับนะดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกว่าในหะดีษกุดซีบอกว่าวะฮุวะลีวะอะนะอัจซีบิฮิการถือศีลอดนั้นมันเป็นของข้าแล้วข้าก็จะตอบแทนเขาเองนั่นเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าจะตอบแทนเองเนี่ยแสดงว่าการตอบแทนนี่มากมายมหาศาลครับอ๋ออันนี้คือผ่านตรงเลยตรงเลยตรงเลยไม่ต้องผ่านใช่ครับนะฮะเป็นอิบาดะห์ที่บริสุทธิ์เราได้ความตักวามาแล้วหนึ่งอย่างที่เรามาฝึกฝนกันในเดือนรอมฎอน29วันหรือ30วันไม่ได้หมายความว่าในเดือนอื่นๆเราไม่มีเรามีอยู่แล้วแต่เรามาเพิ่มอุณหภูมิของความตักวาให้มันเต็มร้อยขึ้นมาอีกครั้งนึงในเดือนรอมฎอนนี้เหมือนกับชาร์จไฟชาร์จแบตนะให้มันเต็มร้อยขึ้นมาอีกครั้งนึงเพื่อที่เราจะไปต่อสู้กับอีก11เดือนข้างหน้าที่จะมาถึงครับนะรอมฎอนให้เราละ1อย่างครับความตักวารอมฎอนให้อามานะสอนให้เรารู้จักอามานะครับเมื่อตะกี้นี้ท่านบอกว่าเราจะไปแอบกินก็ได้ครับใช่มั้ยฮะใช่เราเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเนี่ยครับเขาไม่ถามเราหรอกเอ๊ะท่านจะมาซื้อของได้อย่างไรท่านบวชไม่ใช่เหรอครับไม่มีนะครับครับมีแต่ว่าจะเอาอะไรเพิ่มไหมคะครับนะฮะนั้นแต่เราก็ไม่ทำไงเราไม่ทำตอนยังขับรถอยู่นะอาจารย์ขับรถคนเดียวนี่ถูกต้องดื่มน้ำหนึ่งทีก็ดื่มน้ำได้นี่ใช่แต่เราไม่ทำแต่เราไม่ทำครับแสดงถึงเรามีอามานะมีความไว้เนื้อเชื่อใจเมื่อมีความไว้เนื้อเชื่อใจกับตัวเองกับแน่นอนแหละกับคนอื่นต้องมีแน่นอนใช่ไหมฮะครับมีตัวเรารู้มีอัลลอฮ์รู้เท่านั้นเองคนอื่นไม่รู้เลยนะฮะดังนั้นก็ถือเป็นการฝึกฝนอามานะขึ้นมาอีกครับ29วันหรือ30วันก็ไม่ได้หมายความว่าเดือนอื่นเราไม่มีอามานะมีแต่เรามาเพิ่มอุณหภูมิเพิ่มความเข้มข้นในเดือนนี้ครับในเดือนนี้เพื่อที่จะไปต่อสู้กับอีก11เดือนที่จะมาหาเราในวันข้างหน้าครับเราได้อามานะเราได้ความอดทนครับเราได้ความอดทนหิวกระหายนี่ไม่มีใครที่จะอดทนหรอกครับใช่ไหมฮะครับณปัจจุบันโดยปกติถ้าไม่ใช่รอมฎอนเนี่ยเราจะไม่ได้ทานอาหารกันแค่3มื้อหรอกครับคือนับไม่ถ้วนมื้อของเราที่เราทานกันเนี่ยครับทานอาหารเช้าและพอเที่ยงหิวอีกแล้วนะก่อนระหว่างเช้ากับเที่ยงครับมีอีกแล้วมีอีกแล้วอาหารว่างอาหารว่างนะฮะนั่นเมื่อเราอดเนี่ยเราต้องอดทนเราต้องอดทนความอดทนหรือว่าอัศบรครับมันเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะเปิดประตูแห่งความสำเร็จก็คือประตูสวรรค์ให้กับเราเพราะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ว่าวะฮุวะชะฮรุศ็อบรในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความอดทนครับวัศอบรุสวาบุฮุลญันนะและความอดทนผลตอบแทนของมันก็คือสวงสวรรค์เราก็มาฝึกฝนความอดทนโดยเอาสุดยอดของความอดทนก็คือความหิวครับถือว่าสุดยอดนะครับอดที่จะหิวอดที่จะกระหายอดความอยากทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่เรียกว่า เป็นสุดยอดของความอดทนของความขันติครับเราก็ฝึกฝนกันในเดือนรอมฎอนรอมฎอนได้นำเสนอให้เราในเรื่องของการอดทนเราก็ได้ไปอีกครับตลอดระยะเวลา29วันหรือ30วันนะฮะรอมฎอนให้ความเมตตาครับนี่3แล้วนะนี่4แล้วนะอาจารย์นะเยอะแยะมากครับฮะรอมฎอนให้ความเมตตาดังที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ว่าชะฮรุลมุวาซาเดือนแห่งความเมตตาความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันครับเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เล็กๆท่านพิธีกรเคยจำได้ไหมฮะว่ามะทำอาหารทำกับข้าวเนี่ยหม้อหนึ่งครับเสร็จแล้วก็เอาไปแจกญาติญาติเพียงครับเวลาใกล้ละศีลอด
กลายเป็นว่าอาหารเรานี่เต็มไปหมดเลยเต็มไม่ใช่แกงเฉพาะที่มะแกงอย่างเดียวครับนะฮะเพราะว่าเราเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเรานำเอาไปให้คนโน้นคนโน้นเอามาให้คนนี้คนเราเอามาให้ซึ่งกันและกันมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนี่คือการแสดงออกถึงความเอื้ออาทรครับรอมฎอนให้ความเอื้ออาทรผ่านกระบวนการถือศีลอดเมื่อเราหิวจิตใจของเราจะอ่อนโยนครับเราจะรู้สึกถึงโอ้ไอความหิวนี่มันเป็นอย่างนี้นะไอคนที่ไม่มีเนี่ยเขาก็เป็นอย่างเราที่เรากำลังเป็นเนี่ยครับแต่ที่เราเป็นเนี่ยเรามีแต่เราไม่กินเลยเป็นอย่างนี้ส่วนคนจนน่ะที่เขาเป็นอย่างเนี้ยเพราะเขาไม่มีกินครับนะเราก็มีความเอื้ออาทรเห็นอกเห็นใจโอ้ความหิวเป็นอย่างนี้นะไอ้คนนี้หิวใช่ไหมคนนี้จนเอาเอาไปให้หยิบยื่นมีการหยิบยื่นให้ซึ่งกันและกันแล้วก็โดยเฉพาะปัจจุบันอาจารย์จะเห็นแต่ละมัสยิดนี่จะมีการจัดเลี้ยงราษฎรมากกว่าเดือนอื่นเดือนอื่นไม่ค่อยมีแต่เดือนนี้นี่เต็มเลยเกือบทุกมัสยิดครับครับนะก็แสดงความเอื้ออาทรกันออกมาครับแสดงความเผื่อแผ่กันออกมาแสดงความเมตตากันในเดือนนี้ครับเมื่อถ้าเราเมตตาเราเป็นผู้ที่อยู่ในผืนแผ่นดินเมตตาคนที่อยู่บนพื้นแผ่นดินนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเมตตาเราคนที่อยู่บนฟากฟ้าก็จะเมตตาเราครับในเมื่ออัลลอฮฺเมตตาเราก็ไม่ต้องไปห่วงแล้วครับว่าเราจะลำบากครับนะฮะดังที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าอัรเราะฮิมูนยะฮะมะฮุมุลลอฮ์ผู้ที่มีความเมตตาผู้ที่มีความเอื้ออาทรเนี่ยอัลลอฮฺจะเมตตาและเอื้ออาทรเขาอิรฮัมุมัมฟิลอัรฎ์ดังนั้นท่านทั้งหลายจงเอื้ออาทรจงเมตตาคนที่อยู่บนผืนแผ่นดินนี้เถิดอย่าห้ามกุมมันฟิสมาและคนที่อยู่บนฟ้าก็จะเอื้ออาทรนะครับแม้อัลลอฮ์ก็จะเอื้ออาทรมาลาอิกะห์ก็จะเอื้ออาทรอัลลอฮ์เอื้ออาทรเรายังไงอัลลอฮ์เอื้ออาทรเราโดยการประทานริซกีให้มากขึ้นครับบรรดามาลาอิกะห์เอื้ออาทรเราอย่างไรเอื้ออาทรเราโดยการขอดุอาให้วันนี้นะเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ปฏิบัติตามคำสั่งเราก็ขอดุอาขออภัยโทษให้กับพวกเขาครับและการกระทำทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถือเป็นการชูโกรธขอบคุณต่ออัลเลาะห์ครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสว่าละอินชะกัรตุมละอซีดันถ้าหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายขอบคุณข้าก็จะเพิ่มพูนให้ครับซึ่งการกระทำของเราทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถือเป็นการขอบคุณในเนี้ยหมัดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานให้กับเราผ่านการเอื้ออาทรครับเมื่อเราเอื้ออาทรเราให้เขาเมื่อเขาให้เราให้เขาอัลลอฮ์ก็ให้เราละอซีดันแล้วก็จะให้เพิ่มมากขึ้นด้วยครับเราก็ได้ความเอื้ออาทรครับนี่คือสิ่งที่รอมฎอนให้กับเราที่เห็นอย่างชัดๆครับในยุคปัจจุบันนี้4ประการ5ประการเนี่ยครับถ้าหากว่าเราน้อมนำสิ่ง4ประการ5ประการนี้ที่รอมฎอนให้กับเราเนี่ยเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราโดยที่เราได้ฝึกฝนในเดือนรอมฎอนเนี่ยครับแล้วเราก็ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราในอีก11เดือนข้างหน้าครับเราก็จะเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ประสบผลสำเร็จครับที่ประสบผลสำเร็จแล้วก็จะทำให้คนอื่นก็ชื่นชอบเราไม่ว่าจะคนที่เป็นมุสลิมด้วยกันหรือคนต่างศาสนิกก็จะชื่นชอบแล้วก็จะเป็นการพูดได้ง่ายๆว่าเป็นการลบข้อครหาครับลบการมองในแง่ร้ายลบความกลัวความเกลียดคนมุสลิมไปได้เยอะเลยนะครับครับครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้ก็กระแสการหวาดกลัวด้วยการเกลียดชังมุสลิมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะนะครับผมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคืออย่างการฝึกฝนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันจะไปเอื้อในสังคมอะไรต่างๆขึ้นมาใช่ไหมความอดทนความเมตตาการปลองดองการเป็นญะมาอะห์เยอะแยะมากมายด้วยกันนะครับที่เกิดขึ้นมาในเดือนซึ่งเราสามารถที่จะเอาไปใช้ให้กับได้กับทุกคนเลยครับเอาไปใช้เอาไปยิบยื่นให้กับทุกคนได้เลยครับครับผมครับแล้วก็โดยเฉพาะเดือนรอมฎอนครับอาจารย์ขอความรู้นิดหนึ่งครับว่าปกติเนี่ยรอมฎอนคือถ้าเป็นศาสนาอื่นเนี่ยใช่ไหมอย่างเป็นเทศกาลแต่ละเทศกาลเนี่ยเขาจะมีการกำหนดว่าจะเป็นเดือนนี้วันนี้แต่พอรอมฎอนมันก็จะมีการหมุนเวียนกันไปซึ่งก็จะได้รับก็เรียกว่าจะได้รับเรื่องของบรรยากาศในแต่ละเดือนในแต่ละเดือนมันมีความแตกต่างกันเขาความรู้จักอาจารย์นี่นะครับตรงนี้ครับยินดีครับนี่เป็นเฮกมัดหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้เราเนี่ยกำหนดการเดือนในอิสลามและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเดือนถือศีลอดโดยการให้ดูจันทร์เสี้ยวครับนะฮะให้ดูจันทร์เสี้ยวทำไมไม่ให้ใช้ระบบสุริยะแต่ว่าให้ใช้ระบบจันทระอันเนื่องมาจากว่าประการที่หนึ่งเลยเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำกันในสังคมโลกครับ
สำหรับมุสลิมแล้วไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำกันครับระบบสุริยะเนี่ยจะตายตัวใช่ไหมครับตายตัวไม่มีการเลื่อนครับมกราหนึ่งมกราก็วันสมมติว่าถือเดือนสิงหาคมมกราก็จะมกราตลอดเลยก็จะอยู่หน้าหนาวของมันตลอดเลยตลอดตลอดเลยเมษาก็จะอยู่เป็นหน้าร้อนเรื่อยหน้าร้อนตลอดไปนะครับผมถ้าอัลเลาะห์เอาอย่างนี้กำหนดอย่างนี้ประเทศไหนที่มกราของเขาเนี่ยครับเขาหนาวเขาก็จะสบายสบายเขาจะบวชสบายนะครับนะมีอีกบางประเทศที่มกราครับร้อนจัดร้อนฮะครับร้อนเขาก็จะบวชลำบากแล้วก็อย่างนี้ตลอดไปครับตลอดจนถึงวันกิยามะห์ใช่ครับนะฮะครับมันก็จะเกิดความเหลื่อมล้ำกันเห็นนะครับไอ้กลุ่มที่อยู่ประเทศหนาโอ้โหสบายบวชแบบสบายเลยครับแค่สัก12ชั่วโมงครับก็ได้แล้วแต่ว่าไอ้ประเทศที่ร้อนเนี่ยโอ้โหตั้ง14ชั่วโมง15 16ถึง17 18ชั่วโมงครับนะนั้นเราจึงได้ให้ใช้ระบบจันทรคติครับเพราะว่าระบบจันทรคติเนี่ยจะเลื่อนไปปีละ10เร็วกว่าปีละ10เร็วกว่าสุริยคติเนี่ยปีละ10วัน10วัน10วันครับก็จะเลื่อนลงมาเรื่อยใช่ก็จะเลื่อนมาเรื่อยสังเกตไหมฮะปีที่แล้วเราบวชกันช่วงช่วงรู้สึกจะเป็นต้นมิถุนาใช่ไหมครับแต่ว่าพอปีนี้เนี่ยจะ27พฤษภาใช่ใช่ไหมครับเลื่อนขึ้นมาเลื่อนมาเร็วมาสิบพอปีหน้าเนี่ยอาจจะเป็นประมาณสักกลางกลางสัก15ถึง20เรื่องก็ต้องดูดวงจันทร์อีกทีแต่เลื่อนมาเรื่อยมันก็จะเลื่อนมาเรื่อยครับสามปีเท่ากับเดือนนึงครับสามปีเลื่อนเดือนนึงสามปีเลื่อนเดือนนึงอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนฤดูการถือศีลอดเคยหน้าหนาวครับก็ไปหน้าฝนไปหน้าร้อนเนี่ยอะไรทำนองนี้ครับผมจำได้ตอนเด็กๆผมถือศีลอดในเดือนตุลาครับอากาศกำลังหนาวเลยสบายมากสบายเลยทั้งวันนะสบายทั้งวันไม่ค่อยหิวไม่ค่อยกระหายน้ำใช่เนี่ยเลื่อนมาละครับเลื่อนมาจนกระทั่งมาถึงเดือนพฤษภานี่แหละครับนี่คือวิทยาปัญญานี่คือเฮกมัตติอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้ใช้การดูดวงจันทร์หรือใช้ระบบสุริจันทรคติในการกำหนดเดือนอิสลามเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันไม่เกิดความเหลื่อมล้ำต่ำสูงครับครับครับอย่างในชีวิตของอาจารย์เองเนี่ยได้บวชครบทั้ง12เดือนนี่ยังครับครับว่าแต่ละครั้งแต่ละครั้งอ่ะได้แล้วครับปีหนึ่งปีหนึ่งเดือนหนึ่งก็สามปีหนึ่งเดือนก็36ปีไหมอาจารย์ครับ3ผมได้เกือบ2รอบแล้วครับคือ36ปีจะครบครับแต่ว่าคำว่า36ปีเพราะว่าบางทีก่อนที่จะเข้าอาเกนมาเบเล็กเนี่ยมันก็ต้องเลื่อนมาประมาณสัก40กว่าปีก็ครับก็ถือว่าก็เกือบ2รอบแล้วล่ะครับครับครับนะฮะก็ได้เห็นบรรยากาศในต่างๆเห็นบรรยากาศในทุกครับทั้งหนาวทั้งน้ำท่วมทั้งร้อนนะครับอะไรต่างๆนะครับครบแล้วก็คิดว่าคนอื่นก็คือเหมือนกันทั่วโลกทุกถูกต้องจะได้สัมผัสบรรยากาศของรอมฎอนนะครับนี่คือวิทยาปัญญาหรือว่าปินิกมะนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับพวกเรากับพวกเราทุกคนครับผมครับนี่คือการสนทนาในวันนี้นะครับบทเรียนจากรอมฎอนนะครับจากท่านอาจารย์สุธรรมบุญมาเลิศนะครับท่านเลขานุการจุฬาราชมนตรีนะครับซึ่งก็ได้ให้ความรู้มากมายด้วยกันนะครับโดยเฉพาะบทเรียนนะครับหลากหลายด้วยกันนะครับอย่างที่ท่านได้เรียนมาท่านผู้ชมไปแล้วครับว่ารอมฎอนนั้นเป็นโรงเรียนแห่งชีวิตคำว่าโรงเรียนก็แน่นอนที่สุดนะครับเป็นโรงเรียนได้ก็ต้องมีหลักสูตรหลายหลักสูตรดังนั้นรอมฎอนนั้นได้ให้อะไรนะครับแก่บรรดาพวกเรามุสลิมนะครับครบครันทีเดียวในเรื่องของการดำเนินชีวิตในเรื่องของบททดสอบความรักความเมตตาการให้อภัยการเป็นญะมาอะห์การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอื้ออาทรซึ่งกันและกันเหล่านี้เนี่ยครับเราได้จากเดือนรอมฎอนแล้วก็จะใช้รอมฎอนนะครับสามารถที่จะใช้เป็นบรรทัดฐานเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในอีก11เดือนที่เหลือหลังจากนั้นก็จะมาฝึกฝนกันต่อในช่วงปีต่อไปนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับบรรดามุสลิมนะครับผู้ศรัทธาทุกคนนะครับที่ได้ให้การยำเกรงให้การตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ช่วงรอมฎอนปริทัศน์นะครับก็ได้หมดเวลาลงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์สุธรรมบุญมาเลิศครับยินดีครับยะซากัลลอฮุคอยรอนนะครับที่ได้มาให้ความรู้สู่ท่านผู้ชมในช่วงรอมฎอนปริทัศน์ในรายการรอมฎอนกะรีมวันนี้ครับผมชันวิทย์มาโซและอาจารย์สุธรรมบุญมาเลิศต้องมาลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ท่าน
ผู้ชมครับรายการรอมฎอนกะรีมของเราค่ำคืนนี้ก็ดำเนินมาถึงช่วงท้ายของรายการอีกแล้วนะครับหวังว่าท่านผู้ชมนั้นก็คงจะตอบปัญหาร่วมสนุกกับทางรายการของเราในแต่ละค่ำคืนนะครับเรามีรางวัลเยอะแยะมากมายนะครับที่จะส่งถึงท่านถึงบ้านถ้าหากว่าท่านไม่สะดวกที่มารับที่นี่อยู่ไกลๆเรายินดีส่งถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับคืนละ5ท่านเท่านั้นรางวัลก็แสนจะง่ายนะครับว่าในช่วงของผู้บริหารสบต.ของเรานั้นคุยประเด็นอะไรกันบ้างซึ่งก็ขึ้น 4G สังเกตเห็นง่ายๆนะครับว่าหัวข้อประเด็นจดให้ดีและโทรศัพท์กันเข้ามาที่ call center 1880โทรฟรีนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์